ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยพบกันได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook กลุ่มปิดนะครับชื่อ FC สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยสาระความรู้และความบันเทิงมากมายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ FC สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยทาง Facebook กลุ่มปิดขอให้โชคดีทุกท่านครับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน7 8 9 10 11 12 13นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะการเงินการทองคุณจะขยับดีขึ้นอย่างมากซึ่งผมเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วผมคิดว่าผมเคยพูดไปแล้วล่ะนะครับอาจจะเป็นในคลิปดวงรายเดือนหรือในคลิปพิเศษอะไรสักอย่างนึงเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์นั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ในเดือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินก็มาทับลักเขาเรียกว่าสลับเรือนเกษตรจึงทำให้การเงินการทองนั้นขยับดีขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่ารายจ่ายเยอะเหลือเกินหรือบางคนอาจจะคิดไปถึงขนาดว่าหานี่กูแย่งข้าวต้องแย่งข้าวหมาแดกหรือเปล่าวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าการเงินการทองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าคุณยังมีดาวราหูคงทับลัคนาอยู่และอยู่กับดาวอาทิตย์นะชาวลัคนาราศีพฤษภขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงและในสัปดาห์หน้านี้วันที่เปราะบางที่สุดก็คือวันอังคารที่8มิถุนายนนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่11มิถุนายน2วันนี้ชาวลัคนาพฤษภนั้นต้องขับรถระมัดระวังนะครับระวังสุขภาพร่างกายนะครับอย่าไปเฉียวไปชนตูดใครเข้าๆนะครับหรือก็ไม่ใช่มึงเล่นมือถือเพลินไอ้ห่าเข้ามาชนตูดเอาละซวยตายห่าเลยชาวพฤษภ ดูให้ดีนะบอกก่อนเออนะครับอย่างไรก็ดีครับภาพรวมๆนะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์เป็นวันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีพฤษภการเงินการทองยังมั่นคงดีมีความสำเร็จดีแล้วก็อีกอย่างนึงชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับอาจจะ เงินที่ได้มาอาจจะได้เอาไปใช้นู่นใช้นี่บัตรเครดิตหรือนี่บุคคลอะไรก็แล้วแต่ทำให้มีความปลอดโปร่งโล่งใจมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภกับจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในสัปดาห์หน้านั่นก็คือไอ้แม่งเอ้ยดาวอังคารนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองมันดันเสือกไปมีตำแหน่งเป็นนิดและไปเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งมันก็เป็นคู่วิบากทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังปัญหาจุกจิกเรื่องความรักนะครับระวังไอ้คู่เก่าไอ้แม่งไอ้ควายที่แม่งเคยทำให้คุณยุ่งยากใจอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะครับมันจะติดต่อกลับมาด้วยทางใดทางหนึ่งจะเป็นทางโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้รู้ว่าโคตรแม่งจะนำความเดือดร้อนมาให้นะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามก็ขอให้ระวังนะพูดขนาดนี้ไม่ระวังก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเว้ยชาวพฤษภแม่งดูให้ดีนะบอกก่อนนะย้ำอีกครั้งดาวอังคารดาวเจ้าเรือนคู่มันดันหาเดินไปเป็นนิดมีตำแหน่งเป็นนิดไปโยกกับราหูมันก็เป็นเรื่องรักใคร่เรื่องชู้สาวอยู่แล้วแล้วก็อังคารก็ดันไปเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่วิบากอีกก็คงหนีไม่พ้นความรักในแบบวิบากวิบากกันนะก็ดูให้ดีก็แล้วกันนะส่วนใครที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วมันจะมีเรื่องหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าอาจจะต้องเดือดร้อนเพราะคู่ครองหรือญาติของคู่ครองก็เป็นไปได้ก็ระมัดระวังตัวกันนิดนึงนะถ้าไม่นับเรื่องความรักแล้วผมว่าอื่นๆชาวลัคนาราศีพฤษภถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องการเงินจะขยับดีขึ้นแน่นอนจบข่าวออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล